ีส yeah. yeah, อด่ใช ah. so, like. no ่มยวัสดีนะคะตนค่ำๆไม่ใช่หนึ่งท uh ุ่มแล้วเหรอที่พัทยาวันนี้คืนสุดท้ายน้มลีเนาะเดี๋ยวไปทานข้าวกันมืดแล้วนะคะทุกคนค่ะ ร้านอาหารร้านนี้เนาะคะ่ะเดินตรงมาออกมาถนนสายโงจ้ะแถวม้ชอปิ้งโมแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะคะทุกคนคะถ้าออกมาจากโรงแรมอาริก l า d g จที่พวกสายพักอยู่สายไม่ได้โฆษณาร้านให้เพิ่นนะคะเพราะว่าไม่ได้มีร้านไหนมาให้สายโฆษณาทั้งนั้นเราก็จะพูดถึงเนาะคะ่ะในร้านตรงที่เรา ไปมาให้ทุกคนฟังเนาะทุกคนก็ดูเอาเนาะจากพิจารณาเอาว่าชอบหรือไม่ชอบเนาะพี่น้องจะดูเอาหลายๆอย่างร้านนี้เป็นร้านของเจ้าของเขาเป็นคนอังกฤษเนาะค่ะพี่น้องขาส่วนใหญ่ก็อาหารอังกฤษนี้จะขึ้นชื่อแล้วก็มีอาหารไทยๆด้วยพี่น้องจะถ่ายบรรยากาศตอนเดินไปให้ดูด้วยเนาะใส่เสดายถ่ายมาแล้วไม่อยากทิ้งเพราะว่าถ่ายมาถ้าตัดตอนไปอยู่ ที่ร้านอาหารเลยก็โอ้เสียดายไม่เห็นบรรยากาศทั่วๆไปเนาะเห็นไหมลูกเขามีความสุขแใจก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะจ๊ะเนาะน้องมิลีออนหลแถวแมคโดนัลล์ใบอกหยุดไว้ก่อนนะลูกขาเพราะที่ไทยเรามีอะไรกินเยอะกว่าแมคโดนัลล์นะเนาะอนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเดินไปเดินไปเห็นตั้งไกลแล้วคะ่ะว่าเป็นใครไปเจอยายจา๋าพอดีคะ่ะยายจา๋าก็คือช่อง ยายชาเบลเยี่ยมนะี่นะพี่น้องไซติดตามดูเพื่อนอยู่นานแล้วต่างคนก็ต่างดูกันนะ,นะจาหมายถึงว่าพอเห็นกันก็ดีใจทักทายกันไม่ได้คุยกับยายชานานเพราะว่าเพื่อนก็ทานอาหารกับครอบครัวเพื่อนกรีนใจเพื่อนนะคะแล้วก็ายก็จะพาลูกไปทานอาหารพอดีก็เลยไม่ได้คุยนานแต่ว่าทักทายกันเป็นกระยาไซก็ดีใจแล้วนะคะพี่น้องคะ เพื่อนชื่อจ๋านะคะแต่ช่องเพิ่นชื่อยายจ๋าเบลเยียมน่ะนะใรายก็เลยเรียกเพื่อนยายจ๋ายายจ๋าเพิ่นบอกว่าแถวนี้น่ะอาหารซีฟู้ดสดแล้วก็อร่อยด้วยว่างั้นเถอะแต่ว่าทรายเสดายไม่ได้อยู่อีกแล้วบอกยายจ๋าอยู่แล้วครบกําหนดแล้วจะไปแล้วน่ยนะจ๋าก็เลยไม่ได้มาลองเดี๋ยวเที่ยวหลังจะมาลองนั่นแหละจ้าเพราะคืนนี้เป็นโปรแกรมของพ่อลูกเพิ่นขอบคุณที่ทักทายกันนะคะยายจ๋านั่นแหละจ้าพอทรายก็จะไปขึ้นไปกินร้านนี้ละจ้าพ่อไมเคิเขา ดูมาแล้วเขารู้จักร้านนี้มานานหมายถึงว่าตามตาม,ตามที่เขาติดตามคุณอังกฤษของเขาที่มาอยู่อังแล้วที่มาอยู่ไทยชื่อร้านโรบินฮูดนะจ๊ะพี่น้องคะโรบินฮูดพัทยาเจ้าของเพิ่นเป็นคนอังกฤษนะั่นละจ้ะเหมือนใา่ว่าแล้วก็เมนเนเจอร์เพิ่น,นเนี่ยโอ้เป็นกันเองแล้วก็คนในนั้นเจ้าหน้าที่เป็นกันเองหมดนะจ๊ะหมายถึงว่าให้บริการดีนะนะจ๊ะขอบคุณน้องนิดด้วยนะคะน้องนิด ที่มาคุยกับพี่สายแล้วก็ทักทายกันไปเพราะไม่รู้เลยว่าเขาจะทานอะไรพี่น้อง f i t แอน c h ชิ Chip, คือฟิชชินชิพฟิชชินชิพพี่นอ้องเพราะไม่ก็คือเป็นอาหารที่คนอังกฤษชอบทานนะพี่น้องจา๋าของสายนี่ก็เป็นสไตล์ตัวเองอยู่แล้วนั่นแหละ้ <c oughs> อง,น,องน้องไม่ดีเขาจะเป็นไก่นาเกตโฮมเมดแล้วก็ฟินฟรายแล้วเครื่องดื่มก็ก็สั่งเราอยากได้ดื่มดื่มอะไรก็สั่งนะ,นะจ๊ะพี่น้องจา๋าร้านนี้น้องบอกว่าจะ อคนเยอะมากหมายถึงยุ่งในช่วงวันอาทิตย์นะจี่นี่นน้องนิดนะคะน้องนิดขอบคุณมา,มากๆนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะ,นะจ๊ะคือวันอาทิตย์นี่จะเป็นอาหารเหมือนที่เราเล่าสู่ฟังถ้าเรามาอยู่อังกฤษเหมือนคุณย่านี่เป็นอาหารพิเศษเลยสําหรับคนอังกฤษเขาก็คือเป็นอาหารมื้อใหญ่คือเขาจะรูอเขาเรียกซันเด y r ์โรส ก็คือวันอาทิตย์เขาจะทําอาหารประเภทอบคุณจะอบไก่อบเนื้อวัวอบเนื้อหมูอบเนื้อแกะหรืออบอะไรก็ว่าไปแล้วก็แล้วก็จะมีอบมันฝรั่งอะไรพวกนี้ก็คือทําเยอะๆทานส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรแล้วเขาเรียก Family ครอบครัวมาทานด้วยกันกันนะจานนี่คือ,อเขาจะให้ความสำคัญในวันอาทิตย์ใน Sunday r o รสของเขา Sunday รสเขาก็เลยนี่แหละร้านคนอังกฤษก็เลยจะยุ่งในช่วงวันอาทิตย์น้องบอกนะะพี่น้อง แต่ว่าตอนเย็นๆก็ยุ่งอยู่ทุกวันนั่นแหละจ้ะแต่ว่าพิเศษหน่อยก็คือวันอาทิตย์นั่นแหละจ้ะตามนั้นน้องไม่ไดีมาอยู่ไทยนี่ชอบดื่มชาลิปตันแล้วก็โคกไดเอทประจาโอ้ยพี่น้องดื่มโคกแล้วมันชื่นใจเนาะคะ่ะเพราะว่ามันอากาศร้อนแล้วดื่มโคกเย็นๆโอ้ชื่นใจพี่น้องคะ่ะรู้อยู่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแต่แต่อดไม่ได้เนาะแต่ก็ถ้าเอาดื่มได้อยู่หรอกแต่เพราะเราเราไม่ได้ดื่มทุกวันจ้ะน้องไม่ดีเนะี่ยก็บอกว่าอร่อยมากเลย เพิ่นกินไปสงชิ้นสองชิ้นแล้วเน,นาะจ้ะพอไม้นี่ชอบมากที่มีซอส h p ซอสที่เป็นบราวน์ซอสนะไหมพี่น้อง b r o วน์ซอส h p ซอสเพิ่นมันคล้ายๆกับโทมาโต้ซอสแต่มันไม่ใช่เนาะมันจะฉุนสายว่ามันฉุนแต่พอไม้เขาชอบมันก็บวกกันเทเพราะมันมัน,ม,นมันฝาคนละแบบของที่น้องเมรีใช้มีซอสพริกด้วยนะเมรี Mary. นั่นแหะจ้ะต้องดูขวดดีๆ เนาะที่อังกฤษเขาไม่ค่อยมีมีซอสพริกกันอันหะละจ้ะอิม่มน้ำสำําราญแล้วก็บรรยากาศก,าก็ดีทานในห้องแอร์ตรงตรงนี้ก็ได้หรือจะทานข้างนอกเอาบรรยากาศอีกแบบก็ได้นะจ้ะน้องมิลีชอบมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะนั่นแะหละวันนี้ก็ อังกฤษของเพิ่นหมายถึงอาหารแต่ว่าสายก็กินอาหารไทยเพราะเพื่อนก็มีอาหารไทยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะถามเราเนะ่ยแหละว่าเอาสไตล์คนไทยกินหรืหรอเปล่าคะโอ้โหสายก็สั่งเลยล่จะจ้าสไตล์คนไทยนะคะเผ็ด <c oughs> แล้วก็รสจัดจ้า <c oughs> อร่อยมากเลยพี่น้องคะของของสายเนี่ยนะอาหารสายอร่อยด้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะดูคนไปด้วยนี่แหละสายสั่งยำรวมมิตรนะคะยำทะเลรวมมิตร มวนเส้นอร่อยมากๆเลยพี่น้องอร่อยจริงๆของเมลีก็เป็นไก่นักเก็ตเพิ่นว่าโฮ <c oughs> มเมดก็คือโฮมเมดนะคะ <c oughs> เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปอยู่ครัวของไมค็เขาก็ฟิชชิ Chip, ปน c น่ i p ละคือปลาชุดแป้งทอดกับเขาเรียกว่าชิปก็คือมันฝรั่งชิ้นใหญ่ๆที่เขาเอาไปทอดเหมือนเฟรนช์ฟรายนั่นแหละแต่เป็นชิ้นใหญ่กว่านาะพี่น้องจา๋าแล้วก็มัดอมอชชูพีก็คือถั่วลันเตาบด แล้วเขาก็ให้ขนมปังมาทากับเนยบัตเตอร์นะนะั่นนะจ๊ะพ่ไมก็เอ็นจอยหลายๆพี่น้องเอ้ยนั่นล่ะกินหลากหลายค่ะกินหลากหลายเพราะเรามาอยู่นานก็เปลี่ยนทั้งอาหารไทยทั้งอาหารอังกฤษพ่อไมเนี่ยจ้ะกับน้องเมลีแต่ไซายก็คงอาหารที่ตัวเองชอบคืออาหารไทยทั้งนั้นเลยอาหารไทยอาหารอีสานอย่างเดียวอีฉันนะั่นนะจ้ะถ้าแฮปปี้ที่จะกินนะแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็กินได้อยู่จ้ะถ้าอาหารเพิ่อน นาะพี่น้องไมเคิเนี่ยโืม้มีความสุขมากกินแบบมีความสุขทั้งแบบทำเพลงไปด้วยเพื่อนก็จะเปิดเพลงค่อยๆนะคะไม่เปิดแรงนาะเปิดค่อยๆค,คนก็คุยกันนั่นแหละหนุ่มๆด้านหลังเนี่ยโอ้โหายว,ว่าหนุ่มมาจากอังกฤษหรือเปล่าเนาะ <laughs> เสียงตาน้อยดูอยู่ <laughs> พูดเล่นนะคือเราเห็นหน่ะแหละจากเวลาเขาเดินเข้ามาก็ <laughs> คือประมาณนี้นะคะโรบินฮูดแนะนำเลยใครมีแฟนต่างชาติที่ โดยเฉพาะคนอังกฤษเนาะเขาเขาเ,ขา,เขาก็รู้กันว่าเป็นเจ้าของเป็นคนอังกฤษแต่ไม่มีอาหารทุกอย่างนะคะอาหารหลากหลายนะคะมาลองดูได้ไม่ได้โฆษณาให้เพื่อนนะคะแต่อร่อยจริงๆไมเคิลเขาชอบถ้าเป็นสไตล์อังกฤษเขาจะก็จะมาร้านนี้ถ้าเป็นอยู่พัทยานะคะพัทยาเพื่อนๆเขาก็บอกต่อกันมาค่ะทรายก็ขอบอกต่อด้วยว่าอร่อยจริงๆนะคะขนาดยำก็ยังอร่อยเลยยำอร่อยมากๆเลยเผ็ดเพราะว่าสายสั่งเผ็ดนะนะพี่น้องจ๋า น้องมมลีนี่เอนจอยแล้วที่สำคัญเลยน้องมมลีดีใจที่เพื่อนให้ไอศครีมเด็กฟรีฟรีนะคะไม่ใช่เฉพาะเมลีนะหมายถึงทุกคนจะ้ะหมายถึงว่าเด็กทุกคนจะได้ไอศครีมฟรีน้องเพื่อนมาถามนะน้องจะทานไหมคะไอศครีมเพราะเขาให้ฟรีเด็กน้อยมเมลีก็จัดเลยสิคะ <laughs> ส่วนพ่อไม้นี่มีความตื่นเต้นมากพี่น้องเห็นไหมอ่าของหวานสไต อังกฤษเนาะค่ะพี่น้องมีทุกอย่างเลยชีสเค้กหรือประอสตร,ส,ตรสตริกสตริกกี้ทอฟฟี่นี่ใไซชอบทานแล้วก็มีแครอทเค,ค้กมีอะไรนะเขาเรียกว่าที่ญาชอบเขาพายเห็นไหมที่เป็นเหมือนพายเนี่ยเขาแอปเปลิลเออแอปเปลิลคุมเบลยังสินะ,นะคะเห็นไหมสตรอเบอรี่ชีสเค้กแอปเปลิลคุมเบลอะไรหลายๆอย่างที่ที่ เมือนของอังกฤษเพน,นันะมันก็เลยตื่นตาตื่นใจเพราะเพิ่นมานานแล้วนี่แหละแอปเปลิคลค b ุบก็มีไหมคือว่าฉันจะเลือกทานอะไรดีทานอะไรก็ทานเพราะอีฉันไม่ชอบของหวานแบบนี้ฉันชอบน้ําแข็งใสจ้าเนาะหรือไม่ก็ขดน๋ยวมะม่วงอะไรประมาณนี้า่ไม่เอานะคะส่ไม่เอา ก็ปล่อยปล่อยให้พ่อไม้เขาทานไปเอนจอยไปเรื่องของเพลินเนาะเราออกไปเราก็จะไปซื้อหลายๆลายอย่างกลับไปทานหมายถึงของหวานเป็นผลไม้อะไรอย่างนี้ไปทานที่ห้อง,นอ,งนอกจ้กใช่นะพี่น้องจ้าไม่เิลนี่สุดยอดเลยหมายถึงเขาชอบเขาจะชอบมากถ้าเป็นของหวานแต่ไม่มัน,ม,น,ม,นมันก็คนละอย่างเนาะของหวานใครของหวานมันเหมือนบ้านเรา ทานอาหารเราจะนิยมทานของหวานประมาณนี้ที่อังกฤษนี่ยิ่งยิ่งตัวการเลยค่ะชอบทานของหวานคุณย่าก็เขาชอบทานเค้กเนาะคะ่ะทีละชิ้นอย่างนี้สมัยก่อนนะตอนนี้เพื่อนอายุเยอะแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่ทานเค้กกับชากาแฟเพื่อนอย่างนี้ค่ะทานของหวานบ่อยมากอันนี้เราจ้ะราคานะคะพี่นงจับต้องได้ไม่ได้แพงมากเนาะคะ่ะทั้งหมดก็พันสองร้อยห้าสิบไม่ได้แพงเลยหมายถึงว่าเราไม่ได้ว่า ถูกหรือว่าไม่ได้แพงแต่พูดถึงว่าลักษณะที่มันคุ้มกับกับอาหารคุ้มกับสถานที่เนี่ยนะพี่น้องคะเพราะส่วนใหญ่เราก็ไปทานแบบนี้แหละแถวภูเก็ตเห็นไหมคนละอย่างไม่มีของหวานเลยก็ยังพันกว่าบาทอย่างนี้เน,นานะจ๊าเนาะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยการบริการเยี่ยมยอดสถานที่เยี่ยมยอดอาหารเยี่ยมยอดสําหรับสายนะคะโรบินฮูดมานะจ๊ะทุกคนค่าโอเควันนี้เราก็จะเดินกลับไปเดินไปเนาะเดินนานมากเลย พึ่งสามทุ่มเองนะจ๊ะวันนี้คืนสุดท้ายที่พัทยาเราก็จะเดินเลาะเลาะเลาะ,ะ,ะหลายที่มินีก็จะหาซื้อของฝากไปฝากเพื่อนๆก็ของกระจุกกระจิ๊กของสวยๆงามๆตามประสาเน,นี่ยนะจ้ะพี่นงองคะส่ก็ให้เพื่อนเลือกเลือกเอานะจ๊ะเอาสีอะไรก็เอาพี่นงคงคะเลือกไปไปฝากกันใส่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ขาดจ้ะ <c oughs> แล้วพี่นงองเนาะก็ไม่เป็นไรก็เป็นของฝากกันนั่นแหละพวกส่เดินไปไกลมากนะพี่นงแลเราก็เดินกลับกลับ แถวชายหาดริมหาดพระจันทร์สวยมากๆเลยพี่น้องคะทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้นะคะหวังว่าคนดูจะแฮปปี้ด้วยนะคะนั่นแหละแชร์ได้ในส่วนที่เราแชร์ได้นะคะตามประสบการณ์ที่เราไปนะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็จะเดินกลับห้องแล้วแต่ก็ได้ซื้อผลไม้ซื้ออะไรหลายอย่างนะพี่น้องคะไปทานฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะไปแล้วบายบาย